สวัสดีครับวันนี้สุดซอยเรามาที่ร้านอาหารป่าลุงเพลินนะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับเมนูอาหารนะครับมีหลากหลายเป็นผัดชาครับดูนะสีสันน่ารับประทานมากเลยครับอันนี้อะไรเอ่ยต้มยำปลาบึกโอ้นี่ครับต้มยำปลาบึกนะครับชิมดูพี่ยักษ์ชิมดูเป็นไงเป็นไงชิมดูครับรสชาติเป็นไงปลาน้ำผึ้งไม่กินเลยอ่าปลาช่อนเนี่ยไม่แตกเลยนะปลาช่อนนึงที่ไม่แตกเลยนะจอยพีกลอยเต็มเลยครับผมตายอาหารป่าต้องจัดๆนะครับชิมดิขายยังเนี้ยมีอะไรนะอันนั้นเก้งอ่ะกวางเดี๋ยวเก้งเดี๋ยวเอามันเป็นสัตว์เลี้ยงชิมนะครับเป็นไงรสชาติปลาบึกพี่น้ำปลาตัวนี้อะไรเอ่ยกบกับสั่งเหรอไม่ได้สั่งแล้วไม่แต่ถ้าไม่มีใครเอามาถ้าไม่มีใครเอามาน้องไม่มีใครเอามาน่ากินมากเลยว่าเลยไม่เป็นไรพี่เอาก่อนเรียบร้อยทำไมทำไมก็นู้นเปล่าตัวไหนกบกระเทียมของพี่เปล่ามาของพี่เขาไม่ใช่เหรอมางั้นเอาไปเลยไม่เป็นไรสั่งงานเอาเลยมันน่ากินเอาเลยเขาอ่านลายมือพี่ไม่ออกจากกวางเป็นกบอะไรมือน่าจะใช่อันนี้กบครับเอาชิมปลาบึกก่อนเป็นไงรสชาติฟินเลยรสละมุนเมื่อกี้เขี่ยพี่ออกหมดเลยใช่ไหมเขี่ยหมดแล้วรสชาติโอเคนะครับร้านลุงเพลินแพร่กษานะครับแพร่กษาแถวติดกับทางเข้าเฟื่องฟ้า15รสละมุนแล้วชิมกบครับนี่อาหารป่าก็มีนะคะผลไม้ป่าไหนผลไม้ป่าเข้ามาร้านกบครับสดๆกบอร่อยอร่อยกบอร่อยวันนี้โอ้โหวันนี้ครับวันนี้บรรยากาศร้านนี้สุดยอดอร่อยเผ็ดนิดหน่อยพอทานได้ต้องหัดกินไว้ครับโอกาสหน้าต้องมาอีกนะร้านนี้อร่อยนะรสชาติอร่อยนะครับใกล้บ้านจอยกับผันนะครับเรียกด้วยอันนี้อยู่แพร่กระสายนะครับเทพรักษ์เข้ามาเทพรักษ์ก็ได้ครับอร่อยอร่อยนะเขาชอบตรงไหนกรอบเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายตุ่มปลาบึกแซ่บ